แฟนเมดวันพีซตอนที่10พลังผลปีศาจของพลเรือเอกเรียวคุกกิวสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายแน่นอนแหละครับว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรในคลิปนี้ผมต้องขอย้ำอีกสักครั้งให้ทุกคนได้ฟังผมอีกสักครั้งนะครับเอาเพลงของพี่ตูนบอดี้สแลมเลยนะครับว่าแฟนเมดอันนี้นะครับก็คือไม่ได้จักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยเนื้อเรื่องหรืออะไรต่างๆไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักเลยเป็นแฟนเมดนะครับที่แฟนๆแต่งขึ้นมาซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับแฟนเมดมันมีเยอะแยะมากมายเลยมันเป็นการพัฒนานะครับนักเขียนหน้าใหม่นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าถึงแม้อันนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบว่าเป็นคนญี่ปุ่นทำก็ตามทีแต่ก็ถือได้ว่านะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนานักเขียนละกันซึ่งเนื้อเรื่องตรงนี้อย่านำไปรวมนะครับกับจักรวาลหลักใดทั้งสิ้นเลยและหากใครนะครับที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันก็เลื่อนไปใต้ description นี้เลยนะครับการต่อสู้ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าดำเนินมาแบบโคตรจะเข้มข้นเลยและในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นการต่อสู้นะครับของพลเรือเอกอย่างเรียวคุกิวนะครับครั้งแรกและถ้าหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับอันนี้โคตรสำคัญเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้ทุกคนนะครับได้รับชมคลิปนี้แบบสนุกอย่างแน่นอนโอเคงั้นเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลยหลังจากที่มีการเปิดเผยบุคคลที่อยู่เหนือไปกว่าพระเจ้าอย่างท่านอิมทางด้านท่านอิมจึงทำการพูดออกมาในทันทีหลังจากที่ข้าได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดตรงนั้นแล้วข้าก็รู้ได้ทันทีว่าข้าควรเปลี่ยนชื่อของข้าให้เป็นพระเจ้าโดยชื่อในอดีตของข้าหลายต่อหลายคนที่เป็นคนใหญ่คนโตในอดีตเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยชื่อของข้ามาบ้างไม่มากก็น้อยทางด้านราก้อนนะครับที่เขานะครับได้ฟังเรื่องนี้นะครับเขาถึงกับตกใจอะไรนะเดี๋ยวก่อนถ้าชื่อของแกคืออิมแล้วก่อนหน้านี้ชื่อของแกมันคืออะไรกันล่ะทางด้านท่านอิมนะครับจึงทำการพูดตอบกลับมาชื่อเดิมของข้านั้นเป็นชื่อที่เหล่าเผ่ามังกรฟ้าทั้งหลายจะต้องหวาดกลัวโดยชื่อของข้านั้นเป็นศัตรูต่อพวกพระเจ้าอย่างเผ่ามังกรฟ้าดูเหมือนว่าดราก้อนเขาจะเดาบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเขาโกรธสุดขีดและทำการนะครับใช้ฮาคิของเขาเคลือบไปลงที่มือเดี๋ยวก่อนสิแกควรจะตายไปเมื่อ100ปีที่แล้วไม่ใช่หรอมันเป็นไปได้ยังไงที่แกยังมีชีวิตอยู่ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไม5ผู้เฒ่าพวกนั้นถึงต้องรับใช้ในตัวของแกและก็หวาดกลัวในพลังของแกมากๆฉันคงต้องลืมเรื่องเผ่ามังกรฟ้าไปซะก่อนเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้แกคือภัยคุกคามที่มันยิ่งใหญ่กว่าพวกนั้นซะอีกฉันต้องพยายามหยุดแกให้ได้ในตอนนี้ทันใดนั้นเองนะครับดราก้อนดูเหมือนว่าเขาใช้ฮาคิเกราะในการเคลือบแข็งของเขาไว้และผสมผสานกับพลังผลปีศาจของเขาที่พร้อมจะโจมตีใส่ท่านอิมแล้วเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ท่านอิมนะครับที่ดูเหมือนว่าตอนนี้มือของเขานะครับจะมีพลังพิเศษออกมาฉันน่ะโกงความตายมาก็แล้วฉันกลับมาสู่โลกใบนี้เมื่อไม่นานมานี้เองจากหลุมศพหลุมนั้นทางด้านดราก้อนนะครับเมื่อได้รับฟังเรื่องนี้แล้วนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยยิ่งเคร่งเครียดไปใหญ่เลยทางด้านท่านอิมนะครับไม่รอช้าเขาทำการโจมตีใส่ดราก้อนแกทุกคนควรจำไว้ให้ดีว่าพวกที่มีพลังผลปีศาจทุกคนไม่มีทางที่ต้านทานพลังแห่งท้องทะเลได้หรอกทันใดนั้นเองนะครับท่านอิมนะครับดูเหมือนว่าเขาจะใช้น้ำทะเลในการโจมตีใส่ดราก้อนส่วนดราก้อนนะครับเขาก็พุ่งไปนะครับเพื่อหมายมั่นจะโจมตีใส่ท่านอิมโดยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่เอเดนซิตี้นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นการต่อสู้กันของเหล่าคณะปฏิวัตินะครับกับคุมาโดริดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับจะมีการประกาศให้ทุกคนที่อยู่ในเมืองเอเดนซิตี้นะครับทำการหนีออกจากเมืองนี้ไปซะก่อนเพราะตอนนี้นะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่แล้วประกาศขอทุกคนออกจากใจกลางเมืองด้วยตอนนี้เกิดเหตุเลวร้ายสวดๆแล้วขอรับเหตุการณ์นะครับถูกตัดมาที่คุมาโดรินะครับที่ตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับเลนเบิร์กอยู่ถ้าแกคิดว่าหุ่นกระป๋องของแกเนี่ยจะมีประโยชน์มากนักแล้วก็มาเจอกันหน่อยมาโดยใครจำกันได้นะครับในตอนที่แล้วนะครับเลนเบิร์กนะครับได้งัดสิ่งประดิษฐ์ของเขาออกมานะครับในการประจัดการกับเจ้าคูมาโดริตัวของแกเนี่ยใหญ่เทอะทะขนาดนั้นง่ายมากเลยแกการโจมตีของฉันเอานี่ไปกินหน่อยละกันทันใดนั้นเองนะครับคูมาโดรินะครับทำการแทงเข้าไปนะครับที่หุ่นยนต์ของลินเบิร์กอย่างเต็มแรงแต่ดูเหมือนว่านะครับเขาไม่สามารถแทงเข้าไปในตัวของลินเบิร์กได้อะไรกันน่ะนั่นใช้ฮาคิแล้วนะดูเหมือนว่านะครับฮาคิไม่สามารถทำอะไรลินเบิร์กได้ทางด้านลินเบิร์กนะครับที่ร่างกายของเขาตอนนี้ถูกผูกมัดนะครับไปด้วยผมนะครับของคูมาโดริเขาทำการ
ต้ตอบกลับไปในทันทีโดยการที่เขานะครับใช้ความร้อนในการจุดไฟที่ผมของเจ้าคุมาโดรีนะครับซึ่งผมของเจ้าคุมาโดรีนั้นนะครับมันก็ติดไฟไปหมดเลยและมันก็ลุกลามนะครับเข้าไปจนทำให้นะครับคุมาโดรีนะครับกลายเป็นคนไม่มีผมในทันทีนึกว่าเด็กมาจากวัดเซาลินเลยนะครับโอ้โหทางด้านลินเบิร์กเมื่อเขาเห็นโอกาสเขาจึงทำการต่อยนะครับเจ้าคุมาโดรีในทันทีส่วนเจ้าคุมาโดรีในตอนนี้มันโกรธเดือดดาลเลยแหละครับเมื่อมันนะครับต้องบาดเจ็บจากการโดนไฟลวกแถมผมของมันนะครับต้องหายไปอีกด้วยทางด้านลินเบิร์กทำการต่อยใส่เจ้าคุมาโดริส่วนเจ้าคุมาโดรีนะครับใช้ร่างกายของมันในการต่อต้านตอนนี้ทั้งสองคนนะครับต่อต้านพลังกันแต่ดูเหมือนว่าพลังหมัดของลินเบิร์กนะครับจะรุนแรงมากยิ่งกว่าโดยเขานะครับสามารถต่อยเจ้าคุมาโดรีนะครับกระเด็นไปไกลนะครับเรียกได้ว่าจากต้นเมืองนะครับไปท้ายเมืองเลยเล่นเอาเหล่าฝั่งมังกรฟ้าทั้งหลายนะครับต่างตกใจเลยแหละครับกับการที่ว่าคุมาโดรีนะครับคนคุ้มกันของเขาเนี่ยบาดเจ็บเจียนตายเยี่ยงนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับทางด้านลินเบิร์กเป็นผู้ได้รับชัยชนะส่วนทางด้านลินเบิร์กนะครับเขาพยายามติดต่อกลับไปนะครับหาเพื่อนๆของเขานี่คาราสุมอลลี่พวกนายได้ยินฉันไหมฉันจัดการเจ้านั่นเสร็จแล้วนะพวกเรามารวมตัวกันเถอะทางด้านมอลลี่นะครับจึงทำการตอบกลับไปในทันทีอ๋อได้ฉันก็เสร็จพอดีเลยถ้าอย่างนั้นเรารวมตัวไปหาซาโป้กันดีกว่าเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านคาราสึนะครับซึ่งคาราสึก็สามารถชนะคาคูได้ด้วยเช่นกันทางฉันก็สำเร็จแล้วด้วยเช่นกันทางด้านลินเบิร์กนะครับจึงทำการตกลงกับทุกคนเลยแหละครับว่าทุกคนนะครับไปหาซาโป้กันนะครับเพื่อทำการรวมตัวแต่ทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่พวกเขาไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อมีการโจมตีขึ้นมาของพลเรือเอกอย่างเรียวคูกิวซึ่งคาราสึถูกโจมตีอย่างเต็มแรงซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับเขาจะโกรธเรียวคูกิวนะครับที่บังอาจนะครับมาลอบโจมตีเขาทางด้านคาราสึนะครับจึงทำการตอบโต้กลับนะครับโดยการใช้ท่ากงเล็บเป็นความมืดมิดของเขาโจมตีใส่พลเอกเรียวคูกิวอย่างเต็มแรงทางด้านพลเอกเรียวคูกิวนะครับดูเหมือนว่าจะโกรธแหละครับที่คาราสึดันทำให้ชุดใหม่ของเขาที่เขาเนี่ยเพิ่งจัดการเพิ่งซื้อมาเลยต้องขาดลงไปนะครับด้วยฝีมือนะครับของคาราสึทางด้านพลเรือเอกเรียวคูกิวจึงทำการใช้ฮาคิของเขานะครับในการโจมตีเข้าไปที่ตัวนะครับของคาราสึอย่างเต็มแรงซึ่งหนนี้นะครับสามารถโจมตีเข้าคาราสึด้วยคาราสึนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลจากพลังการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนว่านะครับจะเปิดฉากการต่อสู้ของเรียวคูกิวแล้วแหละครับและเหล่าบรรดา CP0 นะครับพวกเขาก็ตื่นขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังเสริมนะครับให้กับพลเอกเรียวคูกิวซึ่งพลเรือเอกเรียวคูกิวนะครับก็ทำการขอโทษทุกคนเลยแหละครับที่เขานะครับมาช้าเหลือเกินแต่ก็แน่นอนแหละครับว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มาตอนนี้นะครับพลเรือเอกเรียวคูกิวพร้อมที่จะปกป้องนะครับเหล่าเผ่ามังกรฟ้าแล้วนะครับและดูเหมือนว่าเขานะครับกำลังจะทำการนะครับโจมตีใส่เหล่าคณะปฏิวัติด้วยในตอนนี้แล้วก็ได้มีการเปิดเผยนะครับพลังผลปีศาจของพลเรือเอกเรียวคูกิวนะครับโดยเขาใช้พลังผลปีศาจผลแพลนฟุตหรือว่านะครับถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือผลพืชนั่นแหละครับก็คือสามารถสร้างพืชขึ้นมานะครับในการโจมตีได้ผลปีศาจก็แปลกๆดีนะครับแฟนเมดนี้จัดให้กับเรียวคูกิวทางด้านลินเบิร์กนะครับที่เขาตามมาสมทบที่หลังเมื่อเห็นนะครับคาราสึบาดเจ็บอย่างหนักนะครับเขาจึงทำการจะต่อสู้แทนนายโอเคหรือเปล่าคาราสึดูเหมือนว่าพลเรือเอกเรียวคูกิวเขาจะทำการถอดเสื้อของเขาออกมานะครับเพื่อพร้อมในการต่อสู้นะครับก็ไม่รู้ว่าพี่แกเป็นอะไรนักหนานะครับชอบโชว์ร่างกายตัวเองเสียเหลือเกินทางด้านลินเบิร์กนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเขาสามารถจัดการชนะคุมาโดริได้นะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วล่ะครับว่าพลังหมัดของเขานะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเขาจึงทำการโจมตีนะครับใส่พลเรือเอกเรียวคูกิวอย่างเต็มแรงแต่เขานะครับกลับไม่ปัดป้องอะไรทั้งสิ้นเขาใช้ร่างกายของเขานะครับในการตั้งรับพลังหมัดอันนั้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะสามารถตั้งรับได้และร่างกายของเขานะครับไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยนิดทางด้านลินเบิร์กนะครับเขาถึงกับตกใจเลยแหละครับเมื่อพลเรือเอกอย่างเรียวคูกิวนะครับสามารถตั้งรับพลังนั้นได้บ้าไปแล้วเจ้านี่มันเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับพลเรือเอกอย่างเรียวคูกิวจะเป็นผู้ที่ชำนาญนะครับฮาคิเคราะห์ขั้นสูงนะครับแบบโคตรเลยจึงทำให้เขานะครับสามารถโจมตีนะครับใส่หุ่นยนต์ของลินเบิร์กได้แบบสบายๆและยังสามารถตั้งรับนะครับการโจมตีของลินเบิร์กได้อีกด้วยซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันจะเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับระหว่างคนของคณะปฏิวัติที่จะต้องมาปะทะคนอย่างพลเรือเอกนะครับอย่างเรียวคูกิวนะครับที่เขานะครับมีพลังผลปีศาจผลพืชของเขาและตอนนี้นะครับผลพืชของเขาเนี่ยแหละก็ใช้ในการยึดร่างนะครับของลินเบิร์กที่เป็นหุ่นยนต์เอาไว้ทางด้านคาราสึนะครับเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับเขาจึงทำการขอความช่วยเหลือนะครับจากคูมะเพราะว่าคูมะ
านะครับมีพลังผลปีศาจที่เก่งมากๆเลยนะครับในการที่ช่วยโจมตีนี่คุมะฉันว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยตกอยู่ในอันตรายแล้วนะนายควรใช้พลังของนายในการช่วยเหลือพวกเราแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุมะตอบมาจะทำให้พวกเรานะครับเหลือเชื่อมากๆฉันขอโทษนะคาราสึแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีพลังผลปีศาจแล้วล่ะฉันไม่สามารถช่วยอะไรพวกนายได้ทางด้านคาราสึนะครับถึงกับตกใจเลยแหละครับเมื่อทราบความจริงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าฉันจะสูญเสียพลังผลปีศาจสุดแข็งแกร่งของฉันไปแล้วฉันขอโทษด้วยและก็จบตอนนี้ไปเลยนะครับกับปริศนาที่ถูกค้างไว้แหละครับว่าพลังผลปีศาจของคุมะได้หายไปและแน่นอนเลยครับว่าพลังผลปีศาจของเขาเหมือนจะถูกใครบางคนช่วงชิงออกไปก็จบกันแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับและสำหรับตอนหน้านะครับก็จะลงเป็นตอนสุดท้ายนะครับแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับเนื่องจากว่าต้นฉบับเขาจะทำต่อเพิ่มนะครับอีกหนึ่งตอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังทำไม่เสร็จนะครับซึ่งในตอนนึงเนี่ยผมสามารถแบ่งมาได้2พาร์ทนะครับเพราะว่ามันยาวนั่นแหละก็เลยทำให้เป็น2พาร์ทนะก็เดี๋ยวจะรอรับชมแล้วกันนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ทุกคนนะครับก็จะได้รับชมตอนใหม่อย่างแน่นอนฝากไว้ด้วยละกันหากใครยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้ผมนะครับได้ทำคลิปนี้ต่อไปและหากใครนะครับอยากจะรับชมอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ